ทำการถ่างตานะแล้วก็ติดในบริเวณที่ติดกับขนตาบอมนะขึ้นไปประมาณ 1-2 มิล นะคะสวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะคลิปนี้นะคะเมย์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะจะมาเฮอของที่เพิ่งได้มาไม่นานนะคะก็มาจากแบรนด์บอกต่อนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นขนตาแบบกึ่งถาวรนะที่สามารถติดเองได้ที่บ้านแบบช่วงโควิดที่เราไม่สามารถไปไหนได้เนาะตัวนี้เรียกว่าขนตากึ่งถาวรนะสำหรับขนตากึ่งถาวรเนี่ยเขาก็จะเป็นรูปแบบของคลัสเตอร์นะคะการจัดแบ่งเป็นกลุ่มที่เป็นช่อๆนะเขามีทั้งหมดด้วยกัน3ช่อนะคะความยาวก็จะเป็น3ระดับนะก็คือ8 mm 10 mm แล้วก็12 mm นะเขาก็จะมีมาให้ทั้งตัวกล่องขนตาปลอมนะแล้วก็กาวต่อขนตาปลอมพุ่มขนขนนะที่เอาไว้ในการถ่างขนตาเวลาที่เราจะติดขนตาเนาะแล้วก็จะมีกาวแหวนที่เอาไว้ใส่กาวนะคะเราก็เลือกครีเอทได้เลยว่าเราจะเอาอาจจะเอาส่วนของ12 mm เนี่ยด้านยาวสุดเนี่ยไว้ตรงหางตานะแล้วก็ส่วน10 mm เนี่ยไว้ตรงกลางตาแล้วก็หัวตาก็คือใช้8 mm นะก็เลือกครีเอทลุคได้ตามที่เราต้องการเลยแหวนนะวงแหวนเนี่ยเอาไว้ใส่นิ้วของเรานะแล้วก็เทกาวลงไปนะแล้วก็ใช้แหนบในการแบบแตะแล้วก็ติดขนตาปลอมเนาะแล้วก็ไอตัวนี้นะเนี่ยเอาไว้เป็นตัวถ่างนะคะเวลาที่เราจะติดขนตาปลอมเนาะคือบริเวณนี้จะต้องแบบทำการเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะอย่าให้เหลือความมันหรือว่าครีมใดๆบนเปลือกตาเลยนะคือทุกอย่างจะต้องแห้งสนิทนะหลังจากนั้นเราก็ทำการดัดขนตาให้ขนตาเนี่ยมันมีความงอนเพื่อที่เราจะได้ติดขนตาปลอมได้ง่ายๆนะคะแนะนำว่าให้ติดกาวไม่เยอะนะติดบางๆแล้วก็ปล่อยให้เขาแบบระเหยออกไปหน่อยนะจะได้ไม่เกิดการระคายเคืองดวงตานะทำการถ่างตานะแล้วก็ติดในบริเวณที่ติดกับขนตาบอมนะขึ้นไปประมาณ 1-2 มิล นะคะโอเคทุกคนข้างนี้เมย์เพิ่งไปติดมาเมื่อกี้นะเพื่อจะได้แบบจับทางอีกรอบนะว่าเราจะต้องทำองศามือประมาณไหนนะคือนี่ก็คือเป็นฟินิชที่ได้ของข้างนี้นะคะother day spins inside my head should probably go and do something instead but what's the point when you're so far away I'm crippled by the things I want to say ส่วนตัวนะเท่าที่ติดมาเนี่ยความรู้สึกเรานะอย่างแรกก็คือรู้สึกว่าขนตาค่อนข้างที่จะเบานะนี่คือเราติดทั้งหมด5ช่อด้วยกันนะคะสำหรับตาหนึ่งข้างเนาะเรียงเส้นค่อนข้างที่จะสวยส่วนความยากในการติดนะคะมีให้8นะก็คือตอนแรกอ่ะเราอาจจะยังจับจุดไม่ค่อยได้นะแบบด้วยความกลัวว่าแบบเราจะต้องติดประมาณไหนองศามือเนี่ยเราต้องวางประมาณไหนนะติดห่างจากโคนขนตาประมาณไหนอะไรแบบนี้ทำให้แบบจับจุดไม่ค่อยได้นะแต่อย่างที่เมย์บอกนะคะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยแบบกลัวหรือว่าแบบเฮ้ยยังทำครั้งแรกเราไม่รู้ว่าแบบตัวเองจะรอดไหมแนะนำว่าอาจจะทดสอบกับกาวติดขนตาปลอมก่อนนะพอเราเริ่มชินกับมือแล้วเนี่ยก็เริ่มไปที่กาวติดขนตาปลอมของเขาได้เลยฟีลเหมือนทำร้านนั่นแหละที่เรายังเห็นขนตาข้างบนอยู่อย่างเงี้ยแต่คือมันไม่ได้หนักหน้านะใช้เทคนิคของการแบบดึงหนังตาแล้วค่อยแปะห่างจากโคนขนตาขึ้นมาประมาณ2มิล นะคะสำหรับการดูแลขนตากึ่งถาวรตัวนี้เนาะเขาก็แนะนำว่าเราหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่เป็นออยล์นะไม่ว่าจะเป็นคลีนซิ่งออยล์หรือว่าอะไรก็ตามเนาะเพราะว่าความออยล์เนี่ยจะทำให้แบบว่ากาวติดขนตาปลอมเนี่ยเสื่อมประสิทธิภาพแล้วก็หลุดไวได้มากขึ้นใครที่อยากให้แนวสายฟอกก็อาจจะใช้แบบ12 mm ทั้งหมดเลยก็ได้เนาะส่วนเมย์ใช้ก็คือห่างตาเป็น12 mm เนาะตรงกลางตาก็คือใช้เป็น10 mm แล้วก็หัวตาเนี่ยใช้เป็น8 mm ก็คือเรียงจากยาวไปสั้นนะก็คือจะได้แบบนี้เลยนะคะอันนี้ด้านหน้าอันนี้ด้านข้างนะดูดิขนตามีความงอนแล้วก็ยาวมากเลยนะสำหรับข้อดีของกาวติดขนตาปลอมตัวนี้นะอย่างแรกเมย์คิดว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างสะดวกทำเองง่ายๆได้ที่บ้านนะแล้วก็อยู่ได้คงทนประมาณ 1-2 อาทิตย์แล้วแต่การดูแลเนาะแล้วก็ค่อนข้างเป็นขนตาที่สวยนะค่อนข้างที่จะเบาเลยนะความรู้สึกเมย์ที่แบบตอนนี้อยู่นะสำหรับตัวกาวเนี่ยเมย์คิดว่ากาวเขามีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นไม่ค่อยฉุนนะคือมันไม่ได้เป็นกลิ่นกาวที่แรงอะมันเป็นกลิ่นกาวที่แบบจางแบบจางมากๆเวลาเรา
เอาขนตาจิ้มกาวเนี่ยปล่อยให้มันระเหยสักนิดนึงนะเพื่อลดการระคายเคืองของช่วงบริเวณรอบดวงตานะคะแล้วค่อยติดเนาะมาพูดถึงข้อเสียกันสำหรับตัวนี้สำหรับอันนี้ความรู้สึกของเมย์นะอย่างแรกก็คืออาจจะยากไปสำหรับคนที่ไม่เคยติดขนตาปลอมมาก่อนเมย์ไม่แนะนำนะคะเมย์แนะนำให้สำหรับคนที่ติดขนตาปลอมได้แบบโปรแบบฉันทำเองทุกวันอยู่แล้วนั้นคุณน่าจะทำได้อยู่แล้วบอกคือตอนแรกเมย์ได้ทดลองกับกาวติดขนตาปลอมก่อนที่จะใช้กับกาวจริงของเขานะคือเมย์ติดชิดโคนขนตาเกินไปทำให้เกิดระคายเคืองก็คือนี้อยากจะแนะนำว่าเวลาเราติดอ่ะเราพยายามติดให้ห่างจากโคนขนตาประมาณ 1-2 มิลนะเพื่อลดการแบบระคายเคืองของแบบเปลือกตาเราเนาะตัวนี้สามารถสั่งซื้อทางไลน์ของบริษัทของเขาได้เลยนะตอนแรกเมย์ก็ขอคำแนะนำเขาเยอะเหมือนกันนะเรื่องการติดก็แอดมินค่อนข้างที่จะใจดีนะแล้วก็ให้คำแนะนำมาเยอะมากนะพูดตรงๆว่ายากกว่าการติดขนตาปลอมทั่วไปนิดนึงนะคะก็อยากให้คนที่มีประสบการณ์การติดขนตาปลอมลองกันมากกว่าคนที่ยังไม่เคยเนาะควรจะมีไหมเพราะตัวนี้ค่อนข้างจะดังมากในช่วงนี้นะมีคนรีวิวไปค่อนข้างเยอะเลยเนาะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้สำหรับใครนะคะที่มีคำถามอะไรนะสามารถคอมเมนต์ใต้ข้างล่างนี้ได้เลยเนาะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ Other day since inside my head should probably go in